สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนเกษตรอินทรีย์เป้านี่วันนี้ฟ้าครึ้มครับแดดไม่มีเลยเขากำลังเมื่อวานเขาตัดต้นน้อยนานะครับเพื่อนๆ4ต้นโกนหมดเลยครับเพื่อนๆโกนเลยนี่เหลือแค่นี้ออกมาเลยละจะได้ไหมเดี๋ยวได้เนี่ยเงินทองจอมแล้วต้นนี้ก็โกนนะคะเพื่อนนี่ครับนี่ดูแมงวันทองกำลังเจาะอยู่นี่ครับนี่คือต้นบักเขียบหรือบักสีดาโกนแล้วนะครับเพื่อนอ่ะวันนี้เรามาดูต้นฝรั่งครับหรือบักสีดานะคะเพื่อนๆเขาจะตัดครับตัดทั้งลูกทั้งห่อแล้วก็ตัดทั้งลูกตัดทิ้งเยอะนะคะเพื่อนๆเขาตัดทิ้งหมดเลยเขาก็จะห่อแล้วก็ตัดกิ่งทิ้งด้วยนะคะเพราะต้นมันสูงมากครับเพื่อนๆแล้วเวลาเราจะเก็บผลผลิตมันก็ลำบากครับต้นมันไม่ได้เตี้ยเหมือนต้นนั้นต้นนี้มันสูงต้นข้างบ้านสูงกว่านี้ครับเพื่อนๆต้นข้างกำแพงเรามาดูนี่สองต้นหน้าบ้านสองต้นนี้แซ่บมากนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นไส้ขาววิวดีอากาศดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงฝั่งข้างหน้าบ้านนะครับนี่ครับฝั่งหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ร้านค้านี่ต้นใบมะกอกเขาก็ตัดอีกนะคะเพื่อนๆตัดจนไม่เหลือซากว่าเป็นต้นมะกอกยอดมะกอกครับเนี่ยมียังเหลืออยู่ครับเพื่อนๆไม่กินกับลาบนะครับใบก็จะเปรี้ยวๆนะโอ้ครับนี่ครับมาดูครับวันนี้เขาจะอยู่ในดงของต้นฝรั่งหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่โอ้วันนี้วันอังคารนี่นะทำไมรถเริ่มมานะอ๋อใช่นี่ครับเพื่อนมันสูงหมดแล้วนี่ครับก็จะรอตัดนี่นะครับเพื่อนๆนี่เหรอมันยังไม่บ่ายเนาะนี่พิธีเกษตรเกษตรแบบจักปลูกอะไรมั่งครับเพื่อนๆปลูกไปเรื่อยเดี๋ยวจะเปิดช่องเป้าโออยู่ครับต้นเดียวนี่ทำเงินไปเท่าไหร่หลายพันนี่พี่เป้าขายโลละ30นะครับหมอให้ปลูกมะละกอฮันแลนด์สัก 2,000 ต้นปลูกวันละแค่นี่ฮะวันละแค่ไม่วันต้นละตัดกิ่งแถมลูกต้นละ 5-6 โลเถอะลูกดกแต่ว่าเขาไม่เน้นเอาทุกลูกครับเสร็จได้หลายพันหลายตันเลยกำลังใจให้ป้าโอ๊ตทำให้เสร็จในเร็ววันไปแล้วครับเสื้อป้าดี